สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ Mac View SD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลินิกโรคอุบัติเหตุเป็นรายการที่เตือนใจเตือนภัยเตือนไว้ก่อนเกิดเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถป้องกันได้นะครับวันนี้นะครับทางรายการคลินิกอุบัติเหตุนะครับได้พาท่านผู้ชมนะครับมาที่จังหวัดตราดนะครับจังหวัดตราดที่เป็นจังหวัดที่ได้รับรางวัล นะครับในการป้องกันอุบัติเหตุสูงสุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปีใหม่ตายเป็นศูนย์หรือสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์นะครับและในปีนี้นะครับจังหวัดตราดนะครับก็ได้รับรางวัล นะครับสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์นะครับจากมูลนิธินะครับรัฐบุรุษพลเอกเปรมจินสุรานนท์นะครับที่จัดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับท่านผู้ว่าการจังหวัดตราดนะครับคุณชนะเอี่ยมแสงนะครับและทีมงานจังหวัดตราดครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทีมงานทุกๆท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับคนก็บอกว่าทำได้1ครั้งการเป็นแชมป์เนี่ยก็ยากแต่การรักษาแชมป์นี่ยากกว่าตราดเนี่ยเป็นจังหวัดที่ได้รับรางวัลเนี่ยนะฮะปีใหม่ปลอดภัยสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์เนี่ย5ครั้งติดๆกันนะครับท่านผู้ว่าครับทำได้ยังไงครับท่านผู้ว่าคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าท่านผู้ว่าเก่าเนี่ยนะครับท่านก็ทำไว้ดีครับพี่เบญจวรรณนะฮะท่านเบญจวรรณอ่านเรื่องเนี่ยท่านก็ทำไว้ดีมากนะครับซึ่งก็กดดันพอสมควรครับผมแล้วผมก็มาเป็นผู้ว่าการจังหวัดครั้งแรกครับเราก็พยายามอยากจะทำในส่วนนี้นะครับซึ่งถ้าจะพูดไปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องขอบคุณทางชาวตราดทุกท่านครับนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเขตพื้นที่ของจังหวัดตราดเราครับนะครับซึ่งในช่วงสงกรานต์นี้ก็เข้ามาเยอะครับแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดีครับระมัดระวังตัวเองนะครับเพราะว่าทางราชการเนี่ยถึงจะทำดีแค่ไหนถ้าพี่น้องประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวยังประมาทครับนะครับยังดื่มสุราขับรถเร็วครับนะครับยังไงก็เกิดอุบัติเหตุครับนะครับแล้วอาจจะเสียชีวิตได้ครับครับแต่ว่าตรงนี้เราได้รับความร่วมไม้ร่วมมือครับทั้งสองส่วนนี้อย่างดียิ่งนะครับก็เลยเราก็เลยสามารถรักษาแชมป์ไว้ได้อีกปีครับตอนนี้ท่านผู้ว่าครับก่อนสงกรานต์เนี่ยทางจังหวัดเรามีการเตรียมการอย่างไรบ้างครับท่านผู้ว่าครับคือในการเตรียมการเนี่ยนะครับเราดำเนินการมาตั้งแต่เราเห็นว่าในช่วงปีใหม่นั้นพี่น้องเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเคารพกฎจราจรเท่าไหร่ครับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นป้ายในจังหวัดตราดเนี่ยจังหวัดตราดมีหลายพื้นที่ได้รับรางวัลสวมหมวกนิรภัย 100% ครับนะครับมีการติดป้ายกันไว้แต่พอหลังจากที่เราละเลยไปนะครับก็พี่น้องก็สบายสบายครับนะครับสวมมั่งไม่สวมมั่งจนกระทั่งผมมาช่วงแรกๆเนี่ยแทบจะเกือบ 100% ที่ไม่สวมไม่สวมเลยนะครับเราก็เลยมาจัดโครงการนี้โดยท่านผู้การตำรวจภูธรจังหวัดตราดนะครับท่านก็เข้มแข็งนะครับท่านก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับท่านก็ไปจัดโครงการมานะครับมีตั้งแต่การเริ่มสร้างจิตสำนึกก่อนนะครับเพื่อที่จะตักเตือนโดยลงไปตามโรงเรียนตามชุมชนต่างๆนะครับไปให้พี่น้องได้รับรู้ถึงความสำคัญของหมวกกันน็อกว่าไม่ใช่หมวกที่กันตำรวจจับอย่างเดียวนะกันนายกันนายครับว่าเป็นการเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเองครับผมหลังจากที่เรารณรงค์สร้างจิตสำนึกกันมาประมาณ2เดือนนะครับก็เริ่มมีการเข้มงวดทางด้านกฎหมายมากบังคับใช้กฎหมายครับพอมาถึงเรื่องใกล้เทศกาลสงกรานต์เริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้ก็มีการดำเนินการจับจริงปรับจริงนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้พี่น้องเนี่ยได้รู้ว่าตอนนี้ทางราชการเอาจริงแล้วนะในเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกซึ่งตรงนี้มันส่งผลให้ทางพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาตระหนักมากขึ้นครับความปลอดภัยครับแล้วเขาก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นครับก็เลยเป็นส่วนหนึ่งเป็นที่มาของที่เราไม่ประสบความสูญเสียถึงขั้นเสียชีวิตเลยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับครับหมายความว่าไอ้หมวด 100% เนี่ยท่านผู้ว่าหรือมาการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยทั้งจังหวัดเราบังคับใช้กฎหมายทั้งจังหวัดนะครับแต่ว่าเรามีเส้นทางเส้นหนึ่งที่จะรณรงค์ในส่วนนี้นะครับเรื่อง
ก็เป็นจุดๆนะครับในที่จุดในรณรงค์แต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้นเราบังคับใช้ทั่วไปอันนี้พี่น้องประชาชนจังหวัดตากบ่นไหมครับแน่นอนครับการที่ไปทำอะไรที่ท่างความลำบากครับนะครับแล้วยิ่งถ้าไปโดนจับเข้าเสียค่าปรับอีกนะครับก็บ่นธรรมดาครับอันนี้ต้องถามความรู้สึกทางท่านรองผู้การนี่ค่ะนะครับครับท่านประสบอะไรมาบ้างในครับช่วงดำเนินการเอาละครับพี่ฤทธิ์ครับจังหวัดตราดนะครับพี่ฤทธิ์นะครับพันตำรวจเอกฤทธิ์นำสง่านะครับท่านรองโฆษกตำรวจภูธรจังหวัดตราดนะครับผมครับผมช่วงเทศกาลสงกรานต์เราทำอะไรบ้างครับครับผมคือสิ่งที่ได้มาจังหวัดตราด 0% เนี่ยฮะคนตายถึง 0% นะครับไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับครับได้มาเพราะความตั้งใจของภาคราชการนะฮะเอกชนรวมทั้งประชาชนเองที่อยากจะให้จังหวัดตราดเราตายเป็น0นะครับก็เกิดจากสาเหตุที่ว่าเราดูสถิติจากปีที่แล้วนะครับสังเกตง่ายๆนะปีอย่างปี58นะฮะสงกรานต์58เนี่ยเราจับเมาสุราถึง20รายแต่ปี59เนี่ยเราจับกลุ่มรถได้ลดลงนะฮะได้แค่14รายนะครับยังสวมหมวกนิรภัยเหมือนกันนะครับปี58เราจับถึง 1,400 รายนะครับแต่ปีนี้เราจับได้603รายครับทีนี้มาดูตรงจุดอุบัติเหตุนะครับเรามีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นนะฮะครับจากปีที่แล้วนี่18 19รายนะครับปีนี้30รายแต่อุบัติเหตุผู้เสียชีวิตเราเป็น0สำหรับปีนี้ครับไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับเพราะมาจากความตั้งใจของส่วนราชการรวมทั้งเอกชนรวมทั้งภาคประชาชนเองมีส่วนร่วมในส่วนนี้มากครับตอนนี้ของบ้านเราเนี่ยก็ยังมีข้าราชการพี่น้องประชาชนชาวตลาดปัญหาคือจังหวัดตลาดเป็นจังหวัดท่องเที่ยวครับผมแล้วกับนักท่องเที่ยวเราทำยังไงครับก็ต้องสร้างจิตสำนึกให้เขาว่าคุณมาตลาดแล้วคุณก็ต้องมีความระมัดระวังนะฮะรวมทั้งประชาชนเองก็เป็นตัวอย่างที่ดีส่วนมากคนที่มาจังหวัดตราดส่วนใหญ่ก็จะใช้รถยนต์นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ความเร็วความเร็วแล้วก็เข็มขัดนิรภัยด้วยครับจริงๆนี่ความเร็วนะฮะงวดนี้เป็นผู้ร้ายเลยครับอัตราการตายสูงสุดเนี่ยอุบัติเหตุสูงสุดมาจากความเร็วเรื่องเมาเนี่ยลดลงเมาแล้วขับนี่ลดลงแต่ความเร็วนี่เป็นผู้ร้ายตัวแรกเลยครับครับก็สถิติจากการจราจรที่เพิ่มขึ้นทั้งประเทศนะฮะจำได้ประมาณ 14% นะครับก็คือเราจับรถผู้ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยปีที่แล้วนะครับสงกรานต์ปีแล้ว215รายปีนี้เราจับทั้งสิ้น214รายนะจับลงลดนิดนึงแต่ขณะเดียวกันที่สภาพการจราจรทั้งประเทศเพิ่มขึ้นถึง 14% ครับก็แสดงว่าเราก็มีความเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวพอสมควรครับในส่วนนี้ครับครับผมท่านผู้ว่าครับการวางแผนระลงนะครับการบังคับใช้กฎหมายกันเข้มข้นนะครับยังมีส่วนอื่นไหมครับของจังหวัดตราดที่ทำแล้วประสบความสำเร็จครับท่านผู้ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นความร่วมไม้ร่วมมือก็คือว่าทางจังหวัดเนี่ยได้มีการที่จะเตรียมการในการที่จะการตั้งจุดที่จะอำนวยความสะดวกหรือเราเรียกว่าจุดบริการประชาชนเนี่ยครับครับซึ่งในขณะเดียวกันจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่สร้างความตระหนักให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาด้วยครับนะครับโดยเฉพาะยิ่งตรงท่าจอดของเราเนี่ยซึ่งเป็นประตูบ้านของเราเลยเนี่ยครับผมเราก็ได้มีการดำเนินการแล้วก็ได้แนะนำได้ขอร้องนะครับว่าอยู่ในเขตพื้นที่ตรงนี้นะครับเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากนะครับขอให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้จัดทำแผนในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเดี๋ยวน่าจะให้ทางปภได้ปภนะครับปภนี่วันนี้นะครับท่านปภจังหวัดไม่อยู่นะครับท่านปภจังหวัดไม่อยู่เป็นท่านรองปภจังหวัดนะครับตอนนี้ครับอยากถามว่าพี่ที่คำพรนะครับอยากถามพี่คำพรว่าเราได้ทำอะไรบ้างครับโอ้นี่เป็นเลขาบูรณาการค่ะในส่วนของสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดนะคะในฐานะที่เราเป็นเลขานุการของคณะกรรมการศูนย์สปทของจังหวัดตราดนะคะเป็นเลขาท่านผู้ว่าในเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะคะทางนโยบายของท่านผู้ว่าคือรัฐบาลบอกว่าให้จัดรณรงค์นะคะเทศกาลสงกรานต์นะคะวันที่10ถึง17แต่จังหวัดตราดเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญค่ะเราจัดตั้งแต่วันที่8ถึง17เลยนะคะ รวมเป็น10วันค่ะเพื่อช่วง3วันแรกเป็นการให้ประชาชนพี่น้องชาวตราดได้รู้เรื่องของมาตรการของสงกรานต์นี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการเตรียมตัวพร้อมแล้วเราก็เจ้าหน้าที่เราทุกภาคส่วนนะคะทางจังหวัดตราดนะคะในฐานะเลขา
ฝ่ายเลขาของสปท.เราเนี่ยนะคะได้มีการตั้งจุดตรวจนะคะและก็จุดบริการจุดตรวจของเราทั้งหมดทั้ง7อำเภอนะคะเรามีทั้งหมด18จุดตรวจค่ะแล้วก็จุดบริการ32จุดตรวจนะคะแล้วก็มีด่านชุมชนนะคะซึ่งเป็นนโยบายประชารัฐของรัฐบาลนะคะในพื้นที่ในหมู่บ้านอีก36ด่านค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนแล้วก็ผู้นำชุมชนในพื้นที่นั้นนะคะได้มาว่าตักเตือนนะคะพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านของเราเองนะคะว่าทำยังไงถึงจะให้ช่วยรณรงค์เพื่อพี่น้องชาวตราดให้อุบัติเหตุลดเหลือน้อยที่สุดค่ะแล้วก็เสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุดค่ะครับผมทางฝ่ายเลขาอันหนึ่งนะท่านผู้ว่าฮะเคยคุยกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าอสม.เนี่ยเป็นวัคซีนแบบพวกเบาหวานความดันอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็หวังว่าไอ้ด่านชุมชนเนี่ยจะเป็นเรื่องลดอุบัติเหตุนะฮะในจังหวัดตราดถือว่าประสบความสำเร็จไหมครับท่านผู้ว่าครับอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสิ่งหนึ่งที่เราเริ่มต้นเลยตั้งแต่แรกอย่างที่ทางพ.บอกนะครับว่าเราเล็งเห็นว่าปีนี้หยุดยาวครับนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยบางส่วนเนี่ยโดยเฉพาะภาคเอกชนเนี่ยนะครับเขาจะปิดยาวเลยครับหลายส่วนหลายคนก็เริ่มออกมาท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่8ครับนะครับเราก็เลยจัดก่อนโอ้ครับเพื่อที่จะรองรับเพราะว่าเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยครับนะครับซึ่งตรงนี้แล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนะครับก็จะเป็นถนนสายรองครับนะครับก็คือพี่น้องมาเยี่ยมญาติกันกลับมาจากต่างจังหวัดปั๊บมาถึงก็ตั้งวงนะครับตั้งวงเสร็จปั๊บพอเมาได้ที่หรือว่ากำลังจะได้ที่หมดต้องไปซื้อครับท่านผู้ว่าครับตรงนั้นแหละเป็นจุดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าก็ดื่มสุรากันเข้าไปแล้วครับนะครับก็รีบกลับไปรีบเอาไปซื้อก็รีบด้วยเพื่อนรอครับนะครับก็ขับเร็วบ้างอะไรบ้างนะครับหลายกรณีเนี่ยไม่ได้ไปชนกับใครเลยครับนะครับล้มเองบ้างนะครับเลยโค้งไปบ้างไปไม่เข้าต้นไม้อะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยด่านชุมชนจะช่วยแก้ได้มากครับผมนะครับนโยบายตรงนี้เป็นนโยบายที่ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าพันธุ์ดาครับท่านเน้นย้ำมาเลยเพราะว่าท่านรู้ว่าสภาพสังคมของเราเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยด่านชุมชนนั่นคือด่านของท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับของพี่น้องประชาชนผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมาเตือนกันแบบลูกๆหลานๆนะครับเรียกจำหน้ากันได้เนี่ยลูกคนนั้นลูกคนนี้ไอ้แดงลูกยายมีนะครับไปไหนจะไปซื้อเหล้าเมาแล้วนี่เอาไม่ต้องไปแล้วไปแล้วอยู่นี่นะครับอย่างเนี้ยเราก็ว่ากล่าวตักเตือนกันซึ่งตรงเนี้ยอีกเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องนี้นะครับถ้าไม่ได้ด่านตรงนี้ผมว่าอาจจะมีเหตุลักษณะนี้ตอนนี้แหมอีกท่านหนึ่งครับท่านผู้ว่าครับสำคัญมากเลยเขาบอกเป็นผู้ร้ายครับท่านผู้ว่านะฮะเป็นผู้ร้ายนะฮะขนส่งครับท่านผู้ว่าครับตอนนี้ต้องขออนุญาตถามขนส่งนะฮะจังหวัดตราดนะฮะว่าสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยขนส่งได้ทันเลยไหมครับก่อนท่านขนส่งจะพูดนะครับผมขออนุญาตเรียนนิดนึงว่าขนส่งจังหวัดตราดเราเนี่ยเป็นผู้ร้ายเยอะมากเลย นะครับเพราะว่าในส่วนของการดำเนินการในการของการจัดระเบียบครับในเรื่องของรถคิวรถก็ดีซึ่งมันมีปัญหาอะไรที่เกาะช้างก็ดีบนทางฝั่งก็ดีเนี่ยท่านขนส่งท่านนี้ท่านมาจัดระเบียบเยอะก็จัดระเบียบเยอะก็เจอการต่อต้านเยอะผมก็ต้องให้กำลังใจกันอยู่เรื่อยครับผมเลยเจอเยอะเลยครับขอบคุณครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าท่านตำรวจก็บอกว่าการใช้ความเร็วเกินฝ่าที่กฎหมายกำหนดนะฮะเป็นผู้ร้ายตัวเอกนะฮะของการรณรงค์นะครับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดเนี่ยนะครับได้จัดชุดนะฮะออกไปตรวจจับวัดความเร็วของรถโดยสารสาธารณะนะครับทุกๆวันนะครับแล้วเราก็ใช้มาตรการลงโทษอย่างเข้มข้นนะครับถ้าพบเราจะลงโทษเปรียบเทียบปรับ 5,000 บาทนะครับเป็นมาตรการที่สูงนะฮะแล้วเป็นมาตรการของท่านที่ดีนะฮะกรมการขนส่งทางบกด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับความพร้อมของรถเนี่ยที่จะนำมาใช้ให้บริการเนี่ยนะครับจะต้องมีความพร้อมนะครับมีความพร้อมสามารถนำมาใช้ให้บริการได้อย่างปลอดภัยนะครับคนขับรถเนี่ยต้องมีความพร้อมนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยต้องเป็น0นะครับนะฮะแล้วก็ไม่มีสารเสพติดในปัสสาวะเราได้เชิญสาธารณสุขนะครับมาตรวจสอบที่สถานีขนส่งนะครับถ้าพบว่าไม่มีความพร้อมเราก็จะสั่งไม่ให้ขับรถนะครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารครับท่านขนส่งครับช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับในจังหวัดตราดเรานี้นะครับรถขนส่งขนาดใหญ่รถขนส่งสาธารณะเนี่ยมีอุบัติเหตุบ้างไหมครับ
ก็มีเมื่อเร็วๆนี้นะครับช่วงสงกรานต์ไม่มีนะครับไม่มีเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยครับครับผมแหมต้องขอบพระคุณท่านขนส่งมากๆเลยนะครับครับผมครับท่านผู้ว่าครับแหมไม่ผู้ร้ายนะครับเป็นพระเอกแล้วครับเป็นพระเอกแล้วท่านขนส่งเป็นพระเอกแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนต่อไปนะครับเราคุยกับหลายฝ่ายแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนนะครับให้ทุกคนดื่มน้ำดื่มท่าก่อนนะครับแล้วช่วงหน้าเรามาคุยกันใหม่นะครับตอนนี้เราพักสักครู่ก่อนครับ